ุดยอด12ดาราซิงเกิลมัมสุดสตรองชีวิตนี้ขอสู้เพื่อลูกเปิด12สุดยอดซิงเกิลมัมตัวมัมตัวแม่แห่งวงการบันเทิงใจที่ไม่หวั่นแม้เลี้ยงลูกคนเดียวบอกเลยว่าหัวใจแกร่งเกินร้อยงานนี้มีใครบ้างไปดูกันเลยการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเสมอไปเพราะซิงเกิลมัมก็สามารถเติมเต็มเลี้ยงลูกคนเดียวได้ดีไม่แพ้ใครแถมทายาทที่เติบโตขึ้นมาก็น่ารักมากความสามารถและมีคุณภาพสุดๆเหมือนอย่างเช่น12คุณแม่สุดสตรองในวงการบันเทิงที่วันนี้ทางทีมข่าวสดได้รวบรวมมาแม้ชีวิตต้องเจอกับคำว่าซิงเกิลมัมแต่พวกเธอก็สุดสตรองเลี้ยงลูกเป็นอย่างดีให้ความรักเต็มที่งานนี้จะมีใครกันบ้างตามไปดูกันเลยเริ่มด้วยอุ้มลักขณาที่เพิ่งประกาศแยกทางกับสามีบอลกฤษณะมีลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องดิสนีย์ที่อุ้มโพสต์ถึงลูกสาวสุดน่ารักว่าขอเพียงยังมีเธออยู่ด้วยกันตลอดไปแม่อุ้มน้องดิสนีย์ต่อมาด้วยการเลี้ยงลูกแบบทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของคุณแม่หมูพิมพกาเลยทำให้น้องนายกลายเป็นซุปตาขวัญใจมหาชนที่ทั้งหล่อนิสัยดีมีความเป็นสุภาพบุรุษและรักครอบครัวแม่หมูน้องในส่วนคนที่3นิวเคลียร์หันษาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดแซ่บที่ทำหน้าที่ดูแลน้องไทก้าลูกชายสุดหล่อเป็นอย่างดีแม่นิวน้องไทก้ามาต่อคนที่4ตายชุติมานักแสดงสาวคนเก่งของวงการภาพยนตร์คุณแม่ของน้องพิพิมที่คอยผลัดเวรกับคุณพ่อทิมพิธาอดีตสามีทำหน้าที่คอยดูแลลูกสาวสุดที่รักอย่างดีซึ่งหลายๆครั้งเมื่อมีโอกาสก็มักจะเห็นภาพครอบครัวนัดทานข้าวมื้อพิเศษกันพร้อมหน้าอยู่เสมอแม่ต่ายน้องพิพิมมาถึงคนที่5ปิ่นเกตมณีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยิ้มสู้ทุกสถานการณ์ที่มีลูกชายทั้ง3อย่างน้องเจ้านายน้องเจ้าขุนน้องเจ้าสมุทรคอยห้อมล้อมดูแลคุณแม่ไม่ห่างและยังเข้าใจในทุกการตัดสินใจของผู้ใหญ่อีกด้วยแม่ปิ่นกับลูกสามเจ้าต่อด้วยคนที่6หนิงปณิตาที่มาพร้อมลูกสาวคนเก่งสุดซีอย่างน้องนิรินทร์ที่ทุกวันนี้อยู่ใกล้แล้วสุขใจกอดแล้วเติมพลังให้แม่ได้เสมออีกคนที่พูดถึงไม่ได้คนที่7คือพอลล่าเทเลอร์เจ้าของรอยยิ้มสดใสที่ไม่นานมานี้ประกาศสิ้นสุดสถานะสามีภรรยากับสามีนักธุรกิจลูกครึ่งฮ่องกงอังกฤษหลังแต่งงาน12ปีโดยเธอเป็นซิงเกิลมัมที่ดูแลลูก3คนด้วยการประกอบด้วยน้องไลลาน้องลูกาและน้องลูเอลล่าแม่พรล่ากับลูกๆสำหรับคนที่8แอปทักษะออนที่แม้ดูอ่อนหวานเรียบร้อยแบบนี้แต่เธอก็เป็นซิงเกิลมัมสาวแกร่งที่เข้มแข็งมากเลี้ยงดูน้องปีใหม่เป็นอย่างดีทั้งให้ความอบอุ่นและดูแลเอาใจใส่ลูกสาวอยู่เสมอทำให้น้องปีใหม่ร่าเริงและยังมากความสามารถกล้าคิดกล้าแสดงออกกลายเป็นขวัญใจของหลายๆคนแม่แอปหนูปีใหม่ในขณะด้านคุณแม่สุดสตรองไม่แพ้ใครคนที่9โบแวนด้าที่ชีวิตต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไม่คาดคิดทำให้แม่โบต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยเลี้ยงดูมอบความรักให้ลูกสาวน้องมะลิที่เป็นดั่งแก้วตาดวงใจและคอยซัพพอร์ตทุกความฝันของลูกจนตอนนี้น้องมะลิกลายเป็นว่าที่ซุปตาน่าจับตามองในวงการแม่โบน้องมะลิมาต่อกันที่คนที่10คุณแม่สายฮาที่ขยันทำงานมากแพทณปภาแม้จะทุ่มเทให้กับงานในวงการบันเทิงตื่นเช้าทำงานแทบทุกวันแต่สิ่งหนึ่งที่เธอทุ่มเทไม่แพ้กันนั่นคือการเลี้ยงดูเอาใจใส่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเรซซิ่งอย่างดีไม่มีบกพร่องในหน้าที่เลยซึ่งมักจะเห็นสองแม่ลูกตัวติดกันเสมอแม่แพทน้องเรซซิ่งคนที่11คุณแม่นักร้องเสียงดีนิโคลเทริโอที่เลี้ยงลูกชาย
น้องทิกเกอร์ด้วยวิธีธรรมชาติเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองจนเติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพแถมเจริญรอยตามคุณพ่อแมวคุณแม่นิโครสุดๆปิดท้ายด้วยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิตอีกคนแวโซที่ตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อดูแลลูกสาวคนเดียวน้องคนดีทั้งงานในวงการงานรีวิวงานขายของเธอเหมาหมดแถมเมนสนั่นดีเจแมนใบเตยไอจีเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเข้าเรือนจำในวันสำคัญวันสำคัญแก้วตาดวงใจแห่คอมเมนต์สนั่นดีเจแมนใบเตยไอจีเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเข้าเรือนจำในวันสำคัญแคปชั่นสุดซึ้งวันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าทำเอาคอมเมนต์กันรัวๆวันนี้วันที่13สิงหาคม66เมื่อได้เห็นการเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวรรณภรรยาหลังจากทั้งคู่ถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำจากคดีใหญ่แชร์ Forex 3Dโดยวันที่13สิงหาคมเป็นวันสำคัญของครอบครัวของทั้งคู่เนื่องจากเป็นวันเกิดของน้องเวทมนต์สุดที่รักของทั้งคู่พบว่าวันนี้อินสตาแกรมของดีเจแมนและใบเตยต่างเคลื่อนไหวในวันครบรอบวันเกิดวัย3ขวบของลูกสาวน้องเวทมนต์โดยโพสต์คลิปชมคลิปของน้องเวทมนต์เด็กน้อยร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมทั้งเป่าเค้กวันเกิดแคปชั่นสุดซึ้งว่าพ่อกับแม่ของหนูรักหนูมากที่สุดในโลกนะลูกทั้งสองคนฝากน้ามาบอกว่าขอให้หนูมีความสุขที่สุดมีแต่คนรักและเอ็นดูและอย่าลืมทั้งสองคนนะลูกสุขสันต์วันเกิดน้องเวทมนต์แก้วตาดวงใจของป่าป้าแมนและแม่เตยแล้ววันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะโดยลุคส์น้องชายใบเตยเป็นคนโพสต์ดังกล่าวท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนๆคนบันเทิงจำนวนมากพร้อมทั้งแฟนๆเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้น้องเวทมนต์พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ครอบครัวได้กลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้งความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครว่านโบทีเคเผยเรื่องราว17ปีข่าวหลุดความหวานความทรงจำดีๆที่มาช็อตป้อนขนมกันไปกิ๊กกักกันตอนไหนวัยรุ่นความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครว่านโบทีเคเผยเรื่องเมื่อ17ปีก่อนข่าวหลุดโมเมนต์หวานเพจไทรอัมคิงด้อมโพสต์คลิปโมเมนต์ว่านธนกฤตกับโบสุรัตนาวีหรือโบทีเคโบไทรอัมคิงด้อมกลับมาเจอกันอีกและร่วมร้องเพลงความลับพร้อมข้อความว่าความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครความลับแตกแล้วจ้า17ปีโบว่านแอบกิ๊กกันว่านเลือกเพลงความลับของวงเอชมาร้องคู่กับโบมีความเขินอายทั้งงานกันไปเลยจ้าเมื่อรู้ความลับก่อนจะโดนแซวเรื่องราวความหลังเมื่อ17ปีกลางเวทีว่าที่ลงก๊อต10สตาร์ด้วยถามจริงยังป้อนขนมกันอยู่หรือเปล่าโบเลยเป็นคนบอกเองว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังสมัยที่ว่านยังเป็นนักร้อง AF และโบกำลังจะทำอัลบั้มเดี่ยวตัวเองโบก็ไปรับไปส่งว่านที่มหาวิทยาลัยมันเป็นช่วงเวลาวัยรุ่นไปที่รับไปส่งกันและมีช่วงที่ต้องเปลี่ยนรถด้วยเพราะเมื่อก่อนขับรถฟิล์มใสกลัวเป็นข่าวแล้วมีข่าวหลุดว่าป้อนขนมกันเราก็ถามว่าป้อนขนมกันจริงเหรอโดยหนุ่มว่านก็บอกว่าน่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงช่วงนั้นก็กินคำสองคำเพราะผมก็ไม่ได้ชอบกินกะทิผมจำได้โบแต่ก็กินให้ทำไงยื่นมาแล้วก็ต้องกินปฏิเสธก็เดี๋ยววงงอนกันอีกโบเป็นความทรงจำดีๆกิ๊กกักกันตามประสาวัยรุ่นไม่มีอะไรคุณเอ๋ยมันคือเมื่อ17ปีก่อนโบความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครชมคลิป